ข่าวแรกก็มาพูดถึงคดีความกันเลยนะคะวันนี้เวลา 8:30 น.สายป่านอภิญญาพร้อมกับทนายความได้เดินทางไปยังศาลอาญานะคะถนนรัชดาภิเษกเพื่อไปสืบพยานในกรณียื่นฟ้องครูสอนดำน้ำค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะแห่งที่ชนะได้เล่าไปสายป่านเนี่ยถูกครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทจนทำให้ธุรกิจอุปกรณ์ดำน้ำของตนเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะและเจ้าตัวก็ได้มีการยื่นฟ้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายเนี่ย5 ล้านจนทำให้คดีนี้มันก็ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีแล้วค่ะซึ่งสายป่านแล้วก็ทนายความนะคะก็เผยว่าคดีเนี่ยมีความคืบหน้าเยอะแล้วนะหากสืบพยานเสร็จก็จะทำการแถลงการปิดคดีเนี่ย30 วันและนัดฟังคำพิพากษาต่อไปค่ะวันนี้ก็สืบพยานวันนี้สืบพยานครับหลังจากไต่สวนมูลฟ้องแล้วประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคดีก็เลื่อนจากช่วงโควิดมาอย่างที่ทราบกันนะครับมันก็เลยล่นมาค่อนข้างนานมีความคืบหน้าจากขั้นแรกเป็นยังไงบ้างครับคืบหน้าคืบเยอะนะคะคืบเยอะอันนี้ก็น่าคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นรอบหลังๆแล้วมั้งคะเราคงแบบว่าก็คงน่าใช้เวลาอีกไม่เยอะก็นี่น่าจะเป็นช่วงปลายนะครับก็สืบเสร็จก็ทำแถลงการปิดคดี30 วันแล้วก็คงนัดฟังคำพิพากษาต่อไปครับ2 ปีกว่าแล้วค่ะคดีนี้ก็คือเนื่องจากระยะเวลามันนานแต่ว่าจำนวนครั้งมันไม่ได้เยอะนะคะพี่มันก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนชัดเจนขึ้นหรือยังก็ถ้าในเรื่องการกระทำความผิดเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับส่วนวันนี้เป็นประเด็นที่สืบในเรื่องค่าเสียหายครับเป็นหลักเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขา2 ฝ่ายตกลงกันเนี่ยก็ยอมรับคำเบิกความในชั้นไต่สวนในเรื่องของการกระทำความผิดนะครับมีอยู่แล้วคือในส่วนที่ศาลประทับรับฟ้องครับแต่ว่าเขาก็ให้การปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีการกระทำความผิดจริงอะไรจริงแล้วก็ความเสียหายจริงแต่ตรงนี้ที่เรามาสืบไปวันนี้เป็นสืบเรื่องค่าความเสียหายเราเองก็ยังยืนยันว่าในจำนวนเงิน5 ล้านบาทใช่ไหมครับก็เขาไม่เห็นค่ะเขาไม่เห็นพูดอะไรไม่เห็นอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาก็คงโอเคมั้งคะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะอย่างที่พี่ตั้มบอกว่าคือเขาก็ยังปฏิเสธอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าแบบโอเคมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยปิดนะโอกาสค่ะตั้งแต่วันแรกที่ประทับรับฟ้องแล้วก็คือว่าหลังจากวันนั้นมาหนูก็รอนะคะรอให้เขาโทรมาหรือว่ารอให้เขาติดต่อมาคือไม่ต้องโทรมาโดยตรงก็ได้ให้ทนายกับทนายคุยกันก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ทุกคนรู้ว่ามัน2 ปีกว่าแล้วมันก็ยังไม่มีฟีดแบคยังไม่มีการอัปเดตอะไรแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ไปค่ะไปให้สุดนอกจากค่าเสียหาย5 ล้านแล้วเรายังแบบมีกำหนดไหมครับว่าเขาจะต้องขอโทษผ่านสื่อหรือว่าอ๋อมีครับมีครับมีครับจริงๆคือความเสียหายจริงๆของน้องเนี่ยมันหลาย10 ล้านครับเพราะมันมีในเรื่องธุรกิจเรื่องงานบันเทิงเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ว่าน้องก็เรียกแค่5 ล้านนั่นเองแล้วก็ให้ทำการขอโทษผ่านสื่อแล้วก็ทาง Facebook ของเขาด้วยอะไรด้วยเพราะว่ามันอยู่ในวงการดำน้ำเหมือนกันนะครับจะได้ชัดเจนกันไปด้วยซึ่งวันนี้นะคะเป็นการนัดสืบพยานฝั่งโจทก์ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการนัดสืบพยานฝั่งจำเลยนะคะถ้าเรียบร้อยศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษาอีกทีคาดว่าน่าจะประมาณปีหน้าค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ